ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมเปิดตัวระบบบริหารจัดการกิจกรรมบ้างฝ่ายหรือแอปพลิเคชันบำเพนณบริเวณสวนสาธารณะพญาแถนอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรตั้งเป้าให้หน่วยงานทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชนได้ใช้งานจากบำเพ็ญ อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับการคมานาคมทางอากาศของประเทศโดยไม่กระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีอันดีงามของคนไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรินิศิลธรรมปรลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า ปัจจุบันการปล่อยบ้างไฟนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและผลกระทบต่อการคมนาคมทางอากาศได้หลายปีมานี้มีการแจ้งพบบ้างไฟขณะทําการบินซึ่งนักบินไม่ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดพยายามแก้ไขปัญหาในจุดนี้โดยได้ขอความร่วมมือและสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้ที่ ต้องการประกอบกิจกรรมการจุดบ้างไฟเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังบริเวณโดยรอบสนามบินและเส้นทางการบินเป็นพิเศษรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการขออนุญาตในการจุดบ้างไฟกับทางหน่วยงานปกครองในท้องที่ก่อนการประกอบกิจกรรมทุกครั้งด้วยโดยเฉพาะระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงประเพณีบุญบ้างไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากสถิติที่พบเมื่อปี2,560ที่ผ่านมามีการแจ้งการจุดบ้างไฟมากถึง19,520บ้างและมีนักบินพบเห็นบ้างไฟขณะทำการบินจำนวนมากกว่า50ครั้งที่ผ่านมารัฐบาลได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยที่เกิดจากกิจกรรมการปล่อยบ้างไฟมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีมาตรการและข้อบังคับในการขออนุญาตแต่ก็ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคมนาคมทางอากาศอย่างครบวงจรทำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับการคมนาคมทางอากาศได้ทั้งหมดเช่นเขตพื้นที่ห่วงอากาศสำหรับการเดินอากาศหรือเส้นทางการจราจรทางอากาศ รวมถึงข้อมูลที่สำคัญบางส่วนในใบอนุญาตอาจยังไม่ครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิดดาจึงทำการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปล่อยบ้างฝ่ายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศ และเป็นการส่งเสริมในการนำระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของการส่งคำขอใบอนุญาตจากทางภาคประชาชนการรับรองคำขอจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องที่การวิเคราะห์ความปลอดภัยรวมไปถึงการออกใบอนุญาตทั้งกระบวนการแบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและรักษาความปลอดภัยทางการคมนาคมทางอากาศของประเทศไทย ซึ่งเมื่อต้นเดือนเมษายน2561ได้มีการนำระบบดังกล่าวมาทดสอบใช้งานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่อง2จังหวัดคือศรีสะเกษและยะโสธรได้รับทราบได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดกรมการบินพลเลือนแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานไทยเป็นต้นทางด้านดรนะอานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิตด,ดาได้กล่าวว่าจิตด,ดาได้พัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการด้านการคมนาคมทางอากาศและความปลอดภัยทางอากาศหรือที่เรียกว่าจิสเซเวียซึ่งสามารถรองรับการใช้งานในสส่วนคือ Duo use ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งมิติของความมั่นคงและมิติด้านพล,ลเรือนรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยจุดเด่นของจิสเวียพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของการจราจรทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถทางด้านความปลอดภยัยและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน่านฟ้าการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล ซึ่งจากความสามารถของจิสเวียนั้นได้มีการต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้หน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างง่ายดายนั่นก็คือบัมเพนเป็นแอปพลิเคชันสนับสนุนการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการควบคุมการปล่อยบ้างไฟที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมถึงมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมาช้านานของคนในพื้นที่ด้วย แอปพลิเคชันบำเพญจะช่วยแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางอากาศได้รับทราบถึงจุดหรือพิกัดที่มีการปล่อยบ้างไยเพื่อจะได้วางแผนในเส้นทางการบินและไม่ให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบกับการคมนาคมทางอากาศทั้งทางทหารด้านพลละเลือนด้านการบินพาณิชย์เป็นต้น นอกจากนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนที่ลงทะเบียนใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารบนกระดาษอีกต่อไปช่วยประหยัดเวลาในการยื่นเอกสารรวมทั้งผู้ใช้งานสามารถติดตามคำขอของตนเองได้ด้วยโดยลักษณะการใช้งานของระบบดังกล่าวสามารถแจ้งชื่อกิจกรรมประเภทของวัตถุที่จะปล่อยเส้นผ่าศูนย์กลางน้ำหนักและจำนวนของวัตถุที่ต้องการจะปล่อยสู่น่านฟ้าได้ ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการจัดการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการวิเคราะห์และประเมินด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทางอากาศจนกระทั่งสู่การออกใบอนุญาตในที่สุด่